เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคต่อไปเป็นข้อ16เนาะเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นนั่นเองข้อ16ก็ถามว่าส่วนใดของข่าวต่อไปนี้ไม่มีการแสดงความคิดเห็นเนาะก็คือไม่มีการแสดงความคิดเห็นก็คือคีย์ในการทำข้อสอบการแสดงความคิดเห็นเนี่ยหัวใจของมันเนี่ยของการแสดงความคิดเห็นนั้นคืออะไรลูกคือความคิดเห็นเนี่ยต้องโตแย้งได้ลูกเพราะว่าความคิดเห็นของคนเราเนี่ยไม่เหมือนกันถูกไหมสามารถโตแย้งได้ว่าเออคนนี้อาจจะเห็นแบบนึงอีกคนนึงอาจจะมองต่างหรือเห็นอีกแบบนึงเนาะก็ลองมาอ่านโจทย์แล้วก็มาทำกันคุ้มค่าสมการรอคอยทั้ง2รอบการแสดงชรินอินคอนเสิร์ตหมายเลข16จากฟากฟ้าสุราลัยสู่แผ่นดินบทเพลงแห่งแผ่นดินเป็นที่ซาบซึ้งแก่ทั้งศิลปินผู้มอบความสุขและแฟนเพลงที่มาชมเริ่มต้นด้วยบทเพลงจากวรรณกรรมละครและภาพยนตร์ในแผ่นดินรัตนโกสินทร์ตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่8ผู้ชมได้ฟังบทเพลงอันทรงคุณค่าไปพร้อมๆกับแสงสีเสียงที่อลังการปิดฉากอย่างประทับใจโดยศิลปินทั้งหมดขับร้องเพลงจากฟากฟ้าสุราลัยสู่แผ่นดินอ่ะทีนี้จากตรงนี้เนาะเด็กๆน่าจะเห็นว่าเขาแบ่งข่าวทั้งหมดเนี้ยออกเป็น5ส่วนแล้วเขาก็ให้หาถูกปะว่าส่วนไหนเนี่ยมันไม่มีการแสดงความคิดเห็นเพราะฉะนั้นในการทํา5ส่วนตรงเนี้ยให้เด็กๆอ่านไปทีละบรรทัดและดูว่าคําไหนที่เราสามารถโต้แย้งได้อ่ะจากการอ่านคร่าวๆเมื่อกี้เขาพูดถึงคอนเสิร์ตของชลินอินเนาะที่เกี่ยวกับคอนเสิร์ตหมายเลข16ที่มีท็อปปิกเกี่ยวกับจากฟากฟ้าสุราลัยสู่แผ่นดินถูกไหมเออแล้วเขาก็จะพูดว่าเออในคอนเสิร์ตนี้นะมีบทเพลงเกี่ยวกับอะไรบ้างแล้วก็ตอนเริ่มคอนเสิร์ตมีบทเพลงอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จบยังไงอะไรเงี้ยก็อีกทริคนึงในการทำข้อสอบแบบนี้ก็คือให้เราจำลองตัวเองลงไปว่าเราอยู่ในสถานการณ์นั้นก็คืออ่ะสมมุติพี่จะสมมุติว่าให้เราเนี่ยเป็นคนชมคอนเสิร์ตแล้วการที่เราเป็นคนชมเนี่ยเราก็จะมีการแสดงความคิดเห็นใช่ไหมแล้วทีนี้เราลองอ่านทีละบรรทัดเลยว่าเออส่วนไหนหรือบรรทัดไหนของส่วนไหนเนี่ยมันมีการแสดงความคิดเห็นบ้างซึ่งการที่เราเป็นคนดูเนี่ยเราจะสามารถโต้แย้งได้ว่ามันดีหรือไม่ดีอะไรอย่างงี้ถูกป่ะอ่ะมาเริ่มกันที่ส่วนแรกคุ้มค่าสมการรอคอยทั้ง2รอบการแสดงชรินอินคอนเสิร์ตหมายเลข16จากฟากฟ้าสุราลัยสู่แผ่นดินอ่ะเห็นอันนี้ป่ะคุ้มค่าสมการรอคอยจากส่วนที่1เนี่ยเขากำลังจะบอกว่าการแสดงชรินอินคอนเสิร์ตหมายเลข16เนี่ยมันคุ้มค่าสมการรอคอยถูกปะเพราะฉะนั้นคนที่พูดคนที่พูดแบบเนี้ยเขามีความคิดเห็นถูกปะว่าคอนเสิร์ตเนี้ยมันคุ้มค่าสมการรอคอยสำหรับเขาแต่ถ้าเราที่เป็นคนชมเนี่ยมันอาจจะคุ้มค่าสำหรับเราก็ได้หรืออาจจะไม่คุ้มค่าสำหรับเราก็ได้เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยจึงเป็นการแสดงความคิดเห็นเนาะต่อไปส่วนที่2บทเพลงแห่งแผ่นดินเป็นที่ซาบซึ้งแก่ทั้งศิลปินผู้มอบความสุขตรงนี้ขยายศิลปินเนาะและแฟนเพลงที่มาชมบทเพลงแห่งแผ่นดินเป็นที่ซาบซึ้งแก่ทั้งศิลปินผู้มอบความสุขและแฟนเพลงที่มาชมเด็กๆคิดว่าในส่วนที่2เนี่ยมีส่วนไหนไหมที่แสดงความคิดเห็นบทเพลงแห่งแผ่นดินเป็นที่ซาบซึ้งลูก
แก่ทั้งศิลปินผู้มอบความสุขและแฟนเพลงที่มาชมคือคนที่พูดเนี่ยเขารู้สึกเขาคิดเห็นว่าบทเพลงแห่งแผ่นดินเนี่ยมันเป็นที่ซาบซึ้งสำหรับทั้งตัวศิลปินเองที่เป็นผู้ขับร้องมอบความสุขและสำหรับตัวแฟนเพลงเองที่ซาบซึ้งจากการที่ได้รับชมรับฟังบทเพลงแห่งแผ่นดินนั้นคนพูดเนี่ยมีความคิดเห็นว่าทั้งศิลปินและแฟนเพลงเนี่ยรู้สึกซาบซึ้งกับบทเพลงนี้โอเคนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นการแสดงความคิดเห็นนะต่อไปส่วนที่3เริ่มต้นด้วยบทเพลงจากวรรณกรรมละครขอโทษค่ะเริ่มต้นด้วยบทเพลงจากวรรณกรรมละครและภาพยนตร์ในแผ่นดินรัตนโกสินทร์ตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่8จากส่วนที่3เขาเล่าว่าคอนเสิร์ตเนี้ยเริ่มต้นด้วยบทเพลงจากวรรณกรรมละครใช่ไหมและภาพยนตร์ในแผ่นดินรัตนโกสินทร์ตั้งแต่รัชกาลที่1ถึง8ตรงนี้เด็กๆคิดว่ามีการแสดงความคิดเห็นอะไรไหมไม่มีใช่ป่ะเพราะมันเป็นการเล่าเฉยๆว่าไอคอนเสิร์ตอันเนี้ยเริ่มต้นด้วยบทเพลงอะไรยังไงบ้างอยู่ในแผ่นดินไหนบ้างถูกไหมต่อไปส่วนที่4ผู้ชมได้ฟังบทเพลงอันทรงคุณค่าไปพร้อมๆกับแสงสีเสียงที่อลังการผู้ชมได้ฟังบทเพลงอันทรงคุณค่าการที่เราจะพูดว่าบทเพลงนึงเนี่ยมันทรงคุณค่าเราประเมินค่ามันถูกป่ะเราใช้ความคิดเห็นของตัวเองอะประเมินค่ามันถูกไหมว่าสิ่งเนี้ยบทเพลงเนี้ยมีคุณค่าเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยจึงเป็นความคิดเห็นลูกไปพร้อมๆกับแสงสีเสียงที่อลังการแสงสีเสียงที่อลังการการที่คนคนนึงเนี่ยจะมีความคิดเห็นว่าแสงสีเสียงอลังการคือระดับความอลังการของคนเราไม่เท่ากันถูกป่ะเพราะฉะนั้นคนนึงอาจจะคิดเห็นว่ามีความคิดเห็นว่าแสงสีเสียงขนาดเนี้ยอลังการส่วนอีกคนนึงอาจจะมีความคิดเห็นว่าก็เฉยๆอ่ะเบสิกอะไรอย่างเงี้ยเจอได้ทั่วไปเนาะเพราะฉะนั้นอลังการตรงนี้ก็เป็นความคิดเห็นเหมือนกันต่อไปส่วนที่5ปิดฉากอย่างประทับใจโดยศิลปินทั้งหมดขับร้องเพลงจากฟ้าฟ้าสุราลัยสู่แผ่นดินปิดฉากอย่างประทับใจเห็นอะไรไหมลูกเด็กๆคิดว่าส่วนไหนมีการแสดงความเห็นบ้างปิดฉากอย่างประทับใจโดยศิลปินทั้งหมดขับร้องเพลงจากฟ้าฟ้าสุราลัยสู่แผ่นดินการที่เราจะพูดประโยคนี้แสดงว่าคนพูดทำไมลูกคนพูดเกิดความประทับใจของบทเพลงที่หรือการแสดงที่ปิดฉากคอนเสิร์ตนี้ถูกไหมแต่การที่เขาพูดว่าเขาประทับใจเนี่ยมันเป็นการแสดงความคิดเห็นออกมาว่าเขารู้สึกประทับใจซึ่งอาจจะมีคนประทับใจก็ได้หรืออาจจะมีคนไม่ประทับใจก็เป็นไปได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นประทับใจตรงนี้เป็นการแสดงความคิดเห็นเหมือนกันเพราะฉะนั้นส่วนที่ไม่มีการแสดงความคิดเห็นคือส่วนที่3นั่นเองคือเริ่มต้นด้วยบทเพลงจากวรรณกรรมละครและภาพยนตร์ในแผ่นดินรัตนโกสินทร์ตั้งแต่รัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่8นั่นเองคือส่วนที่ไม่มีการแสดงความคิดเห็นเพราะว่าส่วนอื่นเนี่ยจะมีการแสดงความคิดเห็นเช่นส่วนที่1คือคุ้มค่าสมการรอคอยส่วนที่2เช่นซาบซึ้งตรงนี้เนาะส่วนที่4ก็จะเป็นทรงคุณค่ากับอลังการส่วนที่5คือประทับใจนั่นเองก็คือส่วนที่แสดงความคิดเห็นเนี่ยย้ำนะหัวใจของการทำข้อสอบการแสดงความคิดเห็นเนี่ยคือความที่เราแสดงความคิดเห็นน่ะมันเป็นแค่ความคิดของคนคนหนึ่งเพราะฉะนั้นความคิดเห็นเนี่ยมันสามารถโต้แย้งได้คนเราเห็นต่างกันได้โอเคนะก็ถ้าส่วนไหนที่มีแสดงความคิดเห็นเราจะเห็นต่างและโต้แย้งมันได้โอเคปะนั่นแหละเพราะฉะนั้นข้อนี้เนาะไม่มีการแสดงความคิดเห็นคือส่วนที่3นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบส่วนที่3เนาะเพราะว่าในส่วนที่3เนี่ยไม่มีส่วนไหนเลยที่เราสามารถโต้แย้งได้เพราะมันเป็นการเล่าเฉยๆว่าในคอนเสิร์ตเนี้ยเริ่มต้นด้วยบทเพลงอะไรเนาะก็จบไปแล้วกับ
ข้อที่16ต่อไปก็ไปข้อที่17กันเลยเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะเราเป็นเนาะเอาให้คุณที่มาไว้แล้วก็มาทำงานแล้วก็ทำงานถ้าเรียนไม่ดีเราจะมาจำเป็นเดียวเลยตอนที่คิดอะไรเงี้ยมันก็จะนึกไม่ออกเพราะเราไม่รู้ที่มาที่ไปหรือว่าอยู่ในห้องสอบก็เคยลืมเลยเงี้ยทำได้หมดถ้าสดชื่น